สวัสดีค่ะและพบกันกับเบรนซิกเกอร์ครับวันนี้นะคะหนูจะมาสอนเพื่อนๆทำฟิดเจ็ตสปินเนอร์กินได้นะคะกินได้ใช่ค่ะโอเคเบรนซิกเกอร์ครับอุปกรณ์มีดังนี้นะคะต้องมีนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าลูกอมลูกอมซื้อจากที่ไหนคะซื้อจากโลตัสหรือว่า 7-Eleven ได้นะคะอือ3อันใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องมี3อันเพราะว่าอันนี้มี3อันใช่ไหมคะก็ต้องมี3อัน okay. แล้วก็ถ้ามี fidget spinner แล้วก็มันจะมีแบบว่าอย่างนี้หมุนได้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็นำไอ้ตรงที่มันหมุนนะมาใช้ใช่ค่ะก็แค่ป๊อปออกมันจะป๊อปออกง่ายมากนะคะแล้วก็เราต้องใช้อันนี้ด้วยนะคะโอเคเป็นส่วนกลางใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เราก็ต้องใช้กาวร้อนนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะเราก็จะป๊อปตรงนี้ออกง่ายมากเลยใช่ค่ะเราก็ต้องเปิดแกะในส่วนของลูกอมนี้ออกใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างนี้ค่ะแกะมาทั้ง3อันเลยเนาะใช่ค่ะตอนนี้เราก็ได้ลูกอม3อันแล้วนะคะที่เราแกะออกมาแล้วก็เป็นที่หมุนๆต่อไปเราก็จะมาเชื่อมต่อกันมาดูวิธีเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะแกะออกเพราะว่าเราไม่อยากกินแบบนี้นะคะ เราแกะพลาสติกออกจากลูกอมของเรานะคะตอนนี้เราก็จะมาตัดตรงสีม่วงต้องตัดออกแล้วก็จะมันจะมีแต่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะให้พ่อช่วยตัดตรงสีม่วงออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวตัดมือหนูออกนะคะ ไม่อยากตัดมือหนูออกตอนนี้นะคะเราก็จะมาเอาลูกอมของเราแล้วก็มาติดกับอันนี้นะคะให้มันร้อนอยู่นะคะนี่ยังไม่ออกยังไม่ร้อนใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะคะเราเสร็จแล้วเราก็รอให้มันแห้งใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้น่ากินจังน่ากินนี้นะคะเราก็จะมาทำอีกด้านนึงเพราะว่ามันจะได้อยู่นะคะนี่นะคะเราเสร็จแล้วแล้วเราจะดูว่ามันจะเวิร์คหรือเปล่าค่อยเวิร์คนะคะมันเวิร์คโอเคตอนนี้นะคะเราจะต้องเทสว่ามันอร่อยหรือเปล่าและกินได้ faster อร่อยFidget Spinner กินเองได้นะคะ
เพื่อนๆอยากให้หนูทำฟิชเชอร์สปินเนอร์จากขนมอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วพบกันกับเรียนซีเกตคลับวันนี้นะคะหนูจะมาสอนเพื่อนๆทำ DIY ขนมซูชินี่นะคะคือทุกอย่างที่เราต้องใช้นะคะค่ะก็จะมีขนมเราหาซื้อทั้งหมดนี้เราหาซื้อได้จาก 7-Eleven เลยค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเจลลี่เทปค่ะค่ะแล้วก็สกิตเตอร์ M&M คิตแคทแล้วก็คิตแคทบอลด้วยนะคะสีผสมอาหารเราจะใช้ทำวาซาบินะคะเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะใช่ค่ะโอเคนะคะเราก็จะมาทำข้าวนะคะใช่ค่ะจากขนมปังจากขนมปังใช่ค่ะเราต้องใช้ขนมปังหรือว่าขนมเค้กแบบนี้ใช่ค่ะมาขยำโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดอันนี้ก่อนนะคะค่ะเพราะว่ามันดูเหมือนข้าวนิดนึงใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ถ้วยก่อนแล้วก็ขยำอันนี้แล้วก็ค่อยผสมกันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องแบบว่าสกูชนะนี่จะเป็นข้าวนะคะใช่ค่ะนี่คือข้าวซูชิที่ทำมาจากขนมต่อไปนะคะอันนี้โอเคเรามาใส่กันเลยมันจะเลอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะแบบว่าผสมกับอีกอันนึงก็จะเลอะเทอะนิดนึงนะคะนี่นะคะเราได้ข้าวแล้วและเราก็จะมาม้วนโลกันค่ะใช่ค่ะด้วยคิดแคทนะคะคิดแคทโอเคเราเสร็จแล้วยังไงจะเห็นนิดนึงว่ามันอยู่ข้างในตรงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาใส่ซีวีดนะคะนี่นะคะเราก็จะใช้เยลลี่ที่มันเป็นเยลลี่เทปนะคะมาทำเป็นซีเพราะว่ามันเป็นสีเขียวคล้ายซีวีดเลยค่ะแล้วก็มาพันรอบขนมปังแล้วก็คิดแคทนะคะก็จะคล้ายๆกับซีวีดเลยคล้ายกับซูชินี่เป็นซูชิขนมค่ะพันไว้รอบแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยตัดทีหลังใช่ค่ะเดี๋ยวหนูตัดตัดเลยค่ะปึ๊บนี่นะคะมันก็จะเหมือนซูชินะคะเราจะมาทำกิกกะรีนะคะนิกกะรีนะคะ
และเราจะมาใช้อันนี้นะคะเราทำข้าวปั้นแล้วเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะมาใส่อย่างนี้นะคะง่ายตอนนี้นะคะเราจะมาทำวาซาบิจากขนมปังที่เหลือนะคะและก็สีผสมอาหารสีเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยได้แล้วนิดเดียวนะคะนิดเดียวโอเคพอแล้วตอนนี้เราก็จะมาผสมก็ผสมเราเสร็จแล้วนี่ก็จะคือขิงแดงนี่คือวาซาบิแล้วก็นี่คือซูชินะคะน่ากินมากเลยหนูอยากกินหนูอยากกินอันนี้ก่อนขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะตกแต่งโอเคตกแต่งกันด้วย M&M Skittles แล้วก็ Kit Kat Kit Kat ปอมนะคะโอเคเรามาเริ่มตกแต่งเลยเนาะค่ะเสร็จแล้วค่ะซูชิของหนูนี่ไงโอ้ยน่าทานมากเลยเหมือนซูชิจริงด้วยคนนิชิวะเรามากินชิมกันเลยเนาะค่ะเดี๋ยวหนูจะเริ่มกับอันไหนดีคะว้าย แม้ว่ามันยากไปใช้มือดีกว่าโอเคใช้มือดีกว่า นี่นะคะอร่อยเอาซูชิด้วยสิโอเคเอาอันนี้ค่ะสกายเลอร์อยากชิมไหมอยากซูชิอยากแคนดี้โอเคสกายเลอร์ไม่อยากกินงั้นพี่บีกินคนเดียวเดี๋ยวหนูจะกินแล้วนะคะค่ะเราจะดูว่ามันอร่อยหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยชิมเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็อร่อยอร่อยอร่อยบีกินนิกิริซูชินิกิริซูชิโอ้ยยังไม่ลองเลยซามอนแซมเมนล่ะเฮ้ยว่ะแฮปปี้ด้วยเอ็มเอ็มไม่ลองกับวาซาบิล่ะเอาอันนี้ลองกับวาซาบิอร่อยไหมใส่ขิงด้วยโอ้อร่อยหนูคิดว่าต้องเอาขิงด้วยผมชอบสกิตเตอร์ดีกว่า M&M ผมชอบสกิตเตอร์มากกว่าเหรอผลไม้ใช่ช็อกโกแลตอ๋อเป็นผลไม้มันไม่ใช่ช็อกโกแลตโอเคแดดดี้ไปแล้วแดดดี้ไปแล้วไม่รู้ทำไมน่าจะเพราะว่าอิ่มไม่อยากกินวาซาบิเพราะว่าหนูกำลังจะบอกว่ากินวาซาบิอาหารอันนี้นะคะอร่อยมากแบบว่าอิ่มแล้วกินไม่ไหวแล้วกินอันนี้ไม่ไหวแล้วและถ้าเพื่อนๆอยากให้หนูทำอะไร DIY อีกอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างได้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะและพบกันกับ Real Secret Cup วันนี้นะคะหนูจะมาสอนเพื่อนๆทำ Worm and Dirt Dessert นะคะมันก็คือหนอนแล้วก็ดินแต่มันไม่ได้ทำจริงนะคะมันทำจากนี่ไงทำจากของกินใช่ไหมคะใช่ค่ะทำจากโอริโอ้พุดดิ้งนมแล้วก็
กัมมี่เวิร์มนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยไหมคะดีค่ะมาทำดินกันนะคะจากพุดดิ้งพุดดิ้งเราต้องมี2แบบนะคะเราต้องมีช็อกโกแลตและก็วานิลานะคะเราจะมาทำพุดดิ้งช็อกโกแลตก่อนนะคะค่ะเราก็จะมาเติมนมแล้วก็ใส่ผงค่ะเราจะเติมนมประมาณนี้นะคะ500 ml นะคะเทผงลงในหม้อก่อนค่ะพุดดิ้งไปต้มนะคะ3นาทีใช่ไหมคะใช่ค่ะไปกันเลย3นาทีด้วยค่ะโอเคเรามาคนไว้3นาทีนะคะใช่ค่ะแป๊บเดียวใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะไปทิ้งให้มันเย็นใช่ไหมคะใช่ค่ะระหว่างที่เรารอพุดดิ้งให้มันเย็นนะคะเราก็จะแยกครีมกับคุกกี้กันนะคะจะทำเป็นส่วนบนนะเป็นดินส่วนบนใช่ไหมใช่มันไม่ได้เสร็จแค่นี้นะคะเพื่อนๆมันต้องใส่ถุงแล้วก็บดเพื่อให้มันเหมือนดินจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นะคะพุดดิ้งจะเป็นดินเปียกแล้วก็โอริโอจะเป็นดินแห้งนะคะเหมือนมากค่ะเหมือนดินมากๆใช่ค่ะแล้วก็นี่นะคะเราจะมาตกแต่งกับกัมมี่เวิร์มได้ค่ะเป็นหนอนใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาผสมพุดดิ้งช็อกโกแลตกับพุดดิ้งวานิลานะคะมันจะได้เหมือนดินจริงๆค่ะโอเคต่อไปนะคะเราจะมาตกแต่ง Room and Dirt นะคะโอเคค่ะโอเคสวัสดีค่ะและพบกันกับเวนัสซิกเลยครับนะคะ
วันนี้เราจะมารีวิวอันนี้นะคะโรเซล่าเป็นขนมทำเองนะคะเราจะเริ่มอันนี้ก่อนคือช็อกโกแลตพ็อปไมซูนะคะนี่นะคะเรามีที่เอาไว้หนีบอันนี้แล้วก็วางใช่และอันเนี้ยเป็นไม้ที่ใส่แล้วก็อันนี้มันเป็นที่มันทำเป็นแบบว่ารูปภาพอันนี้เป็นเม็ดเอาไว้วางแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตขาวกับช็อกโกแลตดำต่อไปเราจะใส่ในตู้เย็นเราเสร็จแล้วมันขันแล้วเราต่อไปเราจะทำคัพเค้กนี่เรามีเอาไว้ทงไว้เอาไว้ปักคัพเค้กนี่เป็นซีเรียลอันนี้เป็นถ้วยที่ใส่ซีเรียลนะคะอันนี้เป็นเจลลี่บอลนะคะเป็นเจลลี่อันนี้ก็เป็นที่ใส่บนช็อกโกแลตช็อกโกแลตแล้วมันขึ้นมาค่ะนี่คือคัพเค้กของเราอันนี้ของพี่เคทอันนี้ของหนูอันนี้ของสกายเลอร์ตอนที่1จบแล้วนะคะแต่ยังมีตอนที่2นะคะอย่าลืมไปกดติดตามนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะและพบกันกับ Venus Secret Cup นะคะวันนี้เราจะมาทำ DIY Treats สัปดาห์ที่แล้วเราทำคัพเค้กกับช็อกโกโคโค่ป๊อปค่ะแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะทำ2อันนี้ก็ชื่อว่าไม้เบอร์เกอร์และก็ไม้กอร์เดนนะคะแล้วก็เลยจะทำพาร์ท2ที่นี่นะคะก็นี่นะคะเราก็มีวิธีทำข้างหลังแชร์ค่ะวิธีทำข้างหลังแล้วก็มีที่ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นมเปล่าแล้วก็ช็อกโกแลตอีกอันนมไม่ใช่นมเปล่าเป็นนมที่เป็นครีมนะคะและอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตอีกอันนึงหรือว่ามันช็อกโกแลตคอฟฟี่และอันนี้ก็ทำให้มันเป็นถาดให้มันเป็นรูปและเราต้องมีกรรไกรเพราะว่าอันนี้มันแกะยากมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไม้ที่ใส่นะคะไม่ใช่มันเป็นขนมใช่ขนมปังเป็นไม้ที่ใส่จะใส่ในตู้เย็นแล้วนะคะมันเป็น garden head และเราจะไปกินกันเลยตอนนี้เราจะทำ my burger ตอนนี้เราก็มีสตรอเบอรี่มันไม่ได้เป็นแบบว่าสตรอเบอรี่มันเป็นสตรอเบอรี่น้ำใช่แยมและก็กรรไกรเหมือนมันเป็นแบบว่าขนมปังที่ใส่ตรงที่มันกรอบใช่แล้วก็มีช็อกโกแลตแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นถาดอันนี้สติกเกอร์แล้วก็ขนมเป็นลูกอ่ะ
ล็อกโก้จ้ะล็อกโก้แล้วก็อันวงกลมอันนี้นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปทำกันเลยเสร็จแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะและพบกันกับ Brain Secret Cup นะคะวันนี้หนูจะมาสอนเพื่อนๆให้ทำ Milo Energy Cube นะคะง่ายๆเลยเพราะว่ามันยังไม่ได้ขายในไทยแลนด์และก็มันแพงมากก็เลยทำที่บ้านง่ายๆดีกว่าค่ะส่วนผสมที่ทำ Milo Cube ก็คือช็อกโกบาร์แล้วก็ผงไมโลนะคะ okay. ขั้นแรกนะคะก็คือเอาช็อกโกบาร์นะคะไปใส่ในถ้วยจะได้อบในไมโครเวฟแล้วก็ทำให้มันละลายนะคะผสมกับช็อกโกบาร์นะคะนี่นะคะไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะว่าเราต้องใช้เพื่อมาทำอย่างอื่นนะคะต่อไปเราจะคนเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ผงไมโลในจานใหญ่ๆนะคะแล้วก็ให้มันไปทั่วๆนะคะมันจะได้ทำให้มันไม่ค่อยเหนียวๆแล้วนะคะก็นี่นะคะเราใส่ผงไมโลแล้วนะคะตอนนี้เราจะเอาก้อนเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากมาใส่ในผงไมโลนะคะโอเคพอใส่เสร็จแล้วนะคะหนูนี่นะคะพ่อหนูทำเลโก้ที่จะทำให้มันเป็นคิวบ์นะคะแต่ถ้าไม่มีเลโก้ก็ไม่เป็นไรนะคะใช้มือก็ได้แล้วนะคะและเราจะใส่ในตู้เย็นประมาณ10นาทีนะคะนี่นะคะเราแช่ตู้เย็นแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาลองกินกันว่ามันอร่อยไหมนี่หนูเอาอันนี้นะคะ1 2 3อร่อยมากอร่อยมากนะคะเพื่อนๆลองทำนะคะมันอร่อยมากเบียนะกินกระจกทำไมสวัสดีค่ะแล้วพบกันกับเบียนะซีกิคค่ะวันนี้นะคะ
หนูจะมาสอนเพื่อนๆทำกระจกกินได้นี่นะคะคือของที่เราต้องใช้น้ำน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแล้วก็ cream of tartar นะคะแล้วก็เราต้องใช้หม้อถ้วยตวงน้ำมันแล้วก็ถาดนะคะนี่นะคะเราก็จะเติมน้ำ2ขวดโอเคไปเราก็จะมาใส่ในหม้อนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะมาเติมน้ำตาลทราย3ถ้วยครึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ครีมออฟทาร์เตอร์นิดนึงนะคะห้ามใส่เยอะโอเคนะคะแล้วก็1ขวดของน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมโอเคโอเคเราก็จะมาใส่กันนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทาน้ำมันกับต้นถาดมันจะได้ไม่ต้องติดกับน้ำมันอันนี้ที่เราเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวเราจะไปในห้องครัวกันนะคะก็จะมาใส่ในตู้เย็นนี่นะคะเราได้แล้วมันแตกนิดนึงตรงนี้แต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะมันยังมีตรงนี้อยู่โอเคตอนนี้เราจะมาเอาออกกันนี่นะคะกินได้ oh, no. แล้วก็ทำให้มันแตกมันเหมือนกระจกจริงอร่อยมากนะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่า นี่นะคะกระจกอันเนี้ยเขาทำในหนังด้วยแบบว่าในเวลาเพื่อนๆดูหนังแล้วก็เห็นเขาแบบว่ากระโดดตรงกระจกนะคะเขาไม่ได้ทำกระจกจริงเขาเป็นกระจกอันนี้นะคะเบียร์นะกินกระจกทำไมเดี๋ยวมันบาดปากเอายายอันนี้ไม่ใช่ของจริงไม่เชื่อเลยเนี่ยทำไมมันเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยยายหนูทำเองจริงอ่ะจริงนั่นไงของเหรอใช่โอ้โหเก่งมากกินไหมกินเดี๋ยวปาดลิ้นเดี๋ยวโดนลิ้นอ่ะกระจกอร่อยอร่อยเพื่อนๆอย่าลืมไปลองทำดูนะคะ
อร่อยมากและก็สนุกมากนะคะหนูฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอของหนูถ้าชอบกดไลค์และก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะบ๊ายบาย